ใหญ่ไม้สูงผูกพันกับสายน้ำและสรรพชีวิตอย่างแนบแน่นเพราะผืนป่าและสายน้ำให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงชีวิตมากมายเปรียบดังว่าป่าไม้คือเรือนร่างของแผ่นดินสายน้ำก็คือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงมวลสัตว์ป่าก็คือสายชีวิตที่บันดาลให้สรรพสิ่งดำเนินวัฏวงจรอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแต่ต่อมาป่าไม้ถูกทำลายลงความแห้งแล้งเริ่มบังเกิดอย่างรุนแรงทุกแห่งหนอุบัติการณ์ดังกล่าวกระทบต่อมวลมนุษยชาติไม่เว้นแม้แต่พี่น้องบนดอยสูงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสมพระทัยไต่ถามความทุกข์สุขและรับฟังข้อปัญหาของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินโดยเฉพาะชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารจนกล่าวได้ว่าที่ใดเดือดร้อนณที่นั่นจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงให้ความช่วยเหลือดังคำกล่าวที่ว่าพระยุคลบาทยาตราปวงประชาเป็นสุขการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยหลักการวิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าทำไปทำมาเขาไปรวมกลุ่มทำรวมพวกได้มากขึ้นจนเกิดเป็นกลุ่มเกษตรกรร่วมกับกลุ่มสวนผักเราไปบอกว่าสหกรณ์นี้ดีก็ช่วยกันทำไปส่งเสริมเขาพระราชดำริดังกล่าวคือปรัชญาพื้นฐานอันเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่สูงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดำเนินงานโครงการหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงลดการปลูกพืชเสพติดและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารโดยมีพระราชประสงค์จะช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชประสงค์เป็นผลดีมาตามลำดับจบจนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศปีพุทธศักราช2535กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริโดยนำหลักการวิธีการสหกรณ์เป็นกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงและบูรณาการงานส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแม่ฮ่องสอนและโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดน่านกำแพงเพชรตากกาญจนบุรีและจังหวัดลำปางที่มีทั้งสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเตรียมสหกรณ์กลุ่มอาชีพและเยาวชนในพื้นที่10จังหวัดให้มีศักยภาพด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเตรียมสหกรณ์กลุ่มอาชีพและเยาวชนไปแล้วรวม65แห่งมีสมาชิก 7,401 ครอบครัวทุนดำเนินงานกว่า113ล้านบาทโดยส่วนใหญ่จะดำเนินธุรกิจสินเชื่อธุรกิจซื้อโดยจัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายธุรกิจขายโดยการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจำหน่ายด้าน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรซึ่งในปีที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนดได้ทุกสหกรณ์นอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี2551ถึง2556ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงเป็นจำนวนเงินกว่า89ล้านบาทเพื่อเป็นงบในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน51แห่งและเป็นทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกให้แก่เกษตรกรสมาชิกกว่า735โรงเรือนรวมมูลค่ากว่า5ล้าน7แสนบาทการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มต่างๆดังกล่าวมีหลายแห่งที่ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งสามารถช่วยให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและอีกหลายแห่งที่เพิ่งเริ่มดำเนินงานซึ่งถือว่าได้วางรากฐานงานสหกรณ์ไว้แก่เกษตรกรเหล่านี้แล้วโดยต้องให้เวลาแก่เกษตรกรในการเรียนรู้และส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยมุ่งหวังที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้คือประชากรชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงจะได้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยดียิ่งขึ้นโดยปูพื้นฐานได้จากอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์การรวมกลุ่มโดยวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพโดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมว่าการเป็นสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยถ้าได้เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยสิ่งอันดับแรกที่เราจะได้นั่นก็คือความสามัคคีในหมู่ของชุมชนแต่ละชุมชนที่จะได้รับนะครับคือคำว่าสหกรณ์คือการรวมกลุ่มของคนในชุมชนหรือว่าคนในกลุ่มให้มันมีส่วนร่วมนะครับสากลคือสากลที่รู้สึกว่าจะช่วยชาวบ้านได้เยอะครับถ้าเทียบกับหมู่บ้านหรือว่าหมู่บ้านที่ไม่มีสากลนะครับถ้าสังเกตดูแล้วท่านหมู่บ้านที่มีสากลอย่าเช่นบ้านแม่แห่ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบอย่างที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะช่วยให้เกษตรกรที่นี่มีอาชีพที่ดีขึ้นครับประชากรชาวเขาจะได้รับการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักรู้คุณค่าในการใช้สอย